รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเที่ยวคันกันได้เปล่าทั่วพิพิธภัณฑ์อยู่ใจกลางมอขอไปเลยไม่ต้องรอก็ลองมาดูทั่วประวัติศาสตร์คาดว่าต้องเรียนรู้มาอีสานมาดูหรือมาหาผู้ให้เจนไอไฟเที่ยวไปเมื่อคืนได้ยินว่ามีใครตกหลุมรักหรอใครอ่ะปอนหรอพี่มิวทำอะไรทำอะไรฟังเสียงอีกแล้วนะแอบฟังแล้วเหรอพี่มิวอีกแล้วนะโอ้โหโกรธดิอะไรนะต้องเป็นเฟซชิลจะได้เห็นสีหน้าด้วยทำไมอ่ะมีงูอีกแล้วหรอมีงูอีกแล้วหรอเบาๆกับวันนี้ก็เลยพาเที่ยวมาสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้แผ่วๆหน่อยนะคะเพราะเมื่อวานโดนอย่าแผ่วอย่าแผ่วไปเยอะไม่ได้วันนี้ก็อย่าแผ่วผมก็อย่าแผ่วโดนอย่าแผ่วไปจนเสียงหายเลยค่ะแม่นี่อยู่ไหนนะอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆเราเคยมาหาหนูก็ไม่รู้ค่ะว่าเราจะมาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเราไปบุกไล่งูจงอางด้วยไม่รู้เลยซึ่งพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นพิพิธภัณฑ์งูเหมือนกันถึงว่าเมื่อกี้ขึ้นรถตู้รีบปิดม่านมาเริ่มที่แรกกันก่อนอันนี้จะเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานจ้าไปดูสิเดี๋ยวมีอาจารย์รออยู่ข้างบนดูว่ามีงูหรือเปล่าข้างบนจากสนามบินขอนแก่นเดินทางไปยังมะลิวานมุ่งสู่มหาลัยขอนแก่นจากนั้นเลี้ยวเข้าสีธารประตูหน้ามอขอเดินทางอีกนิดเดียวหอศิลปวัฒนธรรมอยู่ทางซอยแรกทางซ้ายมือเก่งมากทางซอยแรกซ้ายมืออะไรมันอยู่ซอยแรกซ้ายมือไขว่าเมื่ออีสานทางสิจึงแขนมั่นไปเวงศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอลจังใหญ่เรากดสมมติว่าชิงช้าสวรรค์มันเป็นคนพูดเปิดไถว่าเมืองอีสานห่างสิจุ้งแขนมันไปเบิงศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอลจังใหญ่ไอ้เก่งดนตรีไม่มาด้วยหรอแม่ก็หนูเป็นแดนเซอร์อะแม่แล้วดนตรีไม่มาด้วยหรอนี่ผมไม่ปล่อยทำปุ่งทำเป็ดอะไรเลยแล้วทำไมอะไม่ปล่อยทำปุ่งทำเป็ดไม่ต้องยืนทำพี่ก่อนนำเข้าวันนี้เดี๋ยวมีอาจารย์นำเที่ยวอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อแปลกจังเลยค่ะชื่ออาจารย์นำเที่ยวเหรอคะใช่ครับอ๋อค่ะอันนี้ท่านผอ.ชั้นป.ศูนย์สวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์บิ๊กครับผมอาจารย์บิ๊กค่ะที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะรวบรวมอะไรอยู่บ้างคะข้างในพูดถึงวัฒนธรรมอีสานทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์อีสานดนตรีชาติพันธุ์ไม่ใช่แค่ขอนแก่นไม่ใช่แค่ขอนแก่นรวมสมมติว่ามาที่นี่ที่เดียวศึกษาการเป็นสะใภ้อีสานได้ไหมคะได้พิพิธภัณฑ์การศึกษาดูใจ Educational Museum Museum แม่อันนี้จะพูดถึงสภาพภูมิประเทศของอีสานเมื่ออดีตมันเป็นแอ่งใช่ไหมหนูเรียนมาตอนเด็กๆว่าภาคอีสานมีแอ่งด้านบนเรียกแอ่งสุวรรณครด้านล่างเรียกแอ่งโคราชแต่ว่าถ้าตรงยุโรปเป็นแอ่ง I will always love you แต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นจะเป็นนี้แอ่งอะไรแอ่งโกกาโกและก็ติโดละเอมองโกละแอ่งส่วนด้านนี้จะพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญมีแม่น้ำโขงมีแม่น้ำชีแม่น้ำมูลน้ำมูลนะครับแล้วก็ลุ่มแม่น้ำสงครามด้านบนแม่น้ำสงครามใช่คนอีสานเรียกแม่น้ำชีว่าน้ำซีน้ำซีภาษาอีสานแปลว่าเจาะเอาเล็กแหลมไปเสียบหรืออะไรไปเสียบเรียกว่าซีหมดหนูอยากรู้ไอซีฮีได้บ่มันแปลว่าอะไรคะนี่คือรังเกียจซีฮีหมายว่าจะเอาไหมจะรังเกียจไหมบางคนก็บอกไม่ฮีเป็นคำได้เอาได้อย่างเงี้ยครับไม่รังเกียจไม่ฮีตกไปคำหนึ่งไม่มี
มาอันนี้เป็นวัฒนธรรมของหนูอะไรหรอวัฒนธรรมเจนละโอเคเข้าใจวัฒนธรรมนุ่นละวัฒนธรรมโบละวัฒนธรรมเจนละก็คือเป็นวัฒนธรรมของคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้านอนจะไม่ชอบใส่เสื้อผ้านอนเจนละแปลว่าละทิ้งไม่ใส่เลยก็คือหนูละทิ้งอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือยุคประวัติศาสตร์ในอีสานเนี่ยจะมีหลายยุคประวัติศาสตร์ใครไปนําไม่เป็นก็คือกลัวเลยนะทําไมจะลึกอย่าไปได้อย่าลงไปนะเขาบอกว่านักประวัติศาสตร์โบราณนี่จะชอบพวกจารึกเพราะว่าจารึกอยู่ที่ความเลือนลางเสน่ห์ของนางอยู่ที่วับวับแบมแบมอาจารย์ผู้สอนเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องอย่าแบบว่าอย่าใส่ให้มันปกปิดมากนะอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์โอ้ยอย่างนี้ฮะจริงๆเสน่ห์ของนางอยู่ที่วับวับแบมแบมเสน่ห์ของนางอยู่ที่วับวับแบมแบมเสน่ห์เสน่ห์ของนางเสน่ห์ส่วนนี้พูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์อีสานแบ่งเป็น2โซนไงฮะมีโซนพวกเขาเรียกว่ากลุ่มออสโตรเอเชียติกกับกลุ่มไตกระไดไตหรือไทยเนี่ยแปลว่าคนแปลว่าผู้หรือแปลว่าชาวไงครับทำบุญมาเยอะแล้วไตกระไดไม่เป็นไรเป็นไรไทยไตหรือไทยใช่ไตหรือไทยจะเป็นคนที่ไหนก็เรียกว่าเจ้าไทยไหนไทยขอนแก่นไทยสารคามไทยร้อยเอ็ดไตกระไดที่ออกที่ร้องเพลงดอกหญ้าในป่าปูนน่ะเหรอทำไมอ่ะตายตายอรไทยในกลุ่มชาติพันธุ์ปัจจุบันปนกันหมดแล้วฮะมีเกาหลีบ้างอะไรบ้างดูเด็กรุ่นใหม่ซะดูเด็กรุ่นใหม่ปีหนึ่งเพิ่งเข้ามาเนี่ยโอ้โหสูงมากอะสูงดั้งโด่งซึ่งอีสานเนี่ยดั้งไม่โด่งนะฮะดั้งก็จะแหมแหมจันมองหน้าหนูทำไมคะเพราะแม่คนอีสานเด้อเป็นคนกรุงเทพจ้าโอเคครับคนกรุงเทพหนูเป็นคนกรุงเทพจริงๆนะจริงเหรอโอ้เริ่มไม่เชื่อแล้วท่านไม่ใช่คนกรุงเทพอาจารย์คิดว่าเป็นคนที่ไหนคิดว่าหนูเป็นคนที่ไหนขอนแก่นท่านเนี่ยละว่าเป็นขอนแก่นจ้ะอุดรธานีจ้ะอุดรบ่มึงมีแต่คนบอกกูเป็นคนขอนแก่นนะเอออยากเป็นคนขอนแก่นบ้างค่ะบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินบุญเดือนนี้เชื่อว่าผีจะออกมาผียังไม่ได้บุญได้เกิดอยู่ในนรกนะเอาของกินไปวางใช่ใช่ใช่ประมาณเที่ยงคืนบางเปิงแถวน้องคายก็ไปสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแปลว่าผีไม่กินกลางคืนเหรอผีมีผีต้องมากินกลางคืนครับเชื่อว่าผีมากลางคืนมีหน้ามาเข้าฝันเมื่อวานน้องสาวบอกพอ2ทุ่มเข้าที่พักน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวออกหากินคุณพี่แล้วก็แต่งตัวสวยเลยน้องสาวแต่งตัวสวยเลยงงมากแล้วไม่ได้แค่หนูค่ะทุกคนแต่งตัวสวยหมดเลยค่ะเนี่ยผีออกหากินกันหมดเลยเนี่ยหมดเลยค่ะเป็นผีออกหากินกันเวอร์บุญเดือน10บุญเข้าสากสมมติผีมาแล้วใช่ไหมฮะจะได้ผีจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณอาทิตย์นึงขณะผีจะกลับบ้านก็จะต้องห่อข้าวให้ผีเขาเรียกห่อข้าวสลากเอากลับบ้านไปให้กินห่อข้าวใหญ่ข้าวน้อยเหมือนที่เราห่อแซนด์วิชมาเมื่อเช้าไม่แต่ไม่ได้กลับบ้านไงห่อมาทำงานแล้วอิ่มไหมแซนด์วิชเมื่อเช้าอิ่มไหมแซนด์วิชเมื่อเช้าที่ห่อให้อิ่มไหมแต่มันเขาไม่เท่านั้นเขาให้มาแค่ชิ้นเดียวจริงหรอมันน่ากินไหมล่ะก็น่ากินกูเลยแบ่งกับอีปอนกินคนละครึ่งกูเดินมาใช่ไหมที่โรงแรมใช่ไหมกูบอกอุ้ยปอนไซบินน่ากินจังของโรงแรมหรอปอนบอกของพี่สาวเดี๋ยวพี่สาวกินได้หมดหรอกมั้งเดี๋ยวเสียงสูงกินได้หมดหรอกมั้งเออหรือไงอ่ะปอนเออเอาดีนี่แต่นี่ไม่อยากกินหมดอ่ะอีปอนบอกคนละครึ่งไม่ลากมาอีทั่วอย่าบอกใครนะอันนี้จะพูดถึงที่ผมเล่าคือบุญเดือน6นะบุญเดือน6พญาแถนมันผมเล่าย่อๆได้มั้ยได้ร้องไห้อ่ะอุ๊ยย่อๆๆแล้วทําไมย่อๆๆไม่มีย่อๆๆมันมีเมืองอิทธิปัตนครกษัตริย์ปกครองค่ะแต่ว่ายังไม่มีลูกก็เลยไปขอลูกกับพระอินทร์เกิดมาเสร็จแล้วปรากฏว่าลูกมีผิวพรรณตะปุ่มตะป่ําเหมือนขี่คันคากอ๋อเหมือนคันคกก็เลยชื่อลูกว่าพญาคันคากเป็นลูกกษัตริย์ไงคันคากแล้วทําไมเขาถึงมาเกิดเป็นปุ่มป่ําเขาเป็นมีเวรมีกรรมหรือเป็นเทพฮะแต่ว่าแปลกไงว่าเกิดเป็นปุ่มอาจจะมีกรรมอะไรสักอย่างไม่มีสาเหตุอยู่มาวันนึงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นเวลา7ปีราษฎรล้มตายจํานวนมากพญาคันคากในฐานะเป็นเทวดามาก่อนพญาคันคากก็ขึ้นไปเจรจากับพญาแถนพญาแถนก้อนเมฆสูงนะฮะที่มีปราสาทอยู่ด้านบนไม่ใช่ว่าผมปล่อยให้แมงหลุดเข้าไปติดนะแต่มันทำไมฮะพญาคันคากเป็นพญาที่เราพระสหายจะเป็นพวกแมลงต่างๆอ๋อเหรอเป็นเพื่อนกันเป็นบริวารเงาใช่เป็นเพื่อนกันก็เลยรวบรวมไพ่พลพวกนั้นขึ้นไปต่อสู้กันต่อสู้กับพญาแถนจ้าหรือขึ้นไปต่อสู้ขึ้นไปเจรจาไม่ได้ไงคนเราเมื่อคุยกันไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องสู้กันเนี่ยขึ้นไปต่อสู้แมงมีแมงมันบินลอดหูลอดดากเข้าไปต่อสู้กัน
มันรอดยังไงคะมันเร็วมันเร็วเล็กๆมันเร็วพึ่งพึ่งตามมันสี่เข้าไปบ่ใช่มันก็บินรอดหูรอดอะไรเข้าไปรอดตาต่อสู้จนชนะก็เลยทำสนธิสัญญากันว่าหลังปีใหม่ก็คือหลังเดือน5ให้ทำสัญลักษณ์อะไรก็ได้ขึ้นมาบอกแก่ข้าพเจ้าหน่อยชาวบ้านก็เลยเอบั้งไฟอันนี้เรียกบั้งไฟเอก็จะมีพวกปลัดขิกมาด้วยสังเกตใช่ไหมงานบุญบั้งไฟจะชอบมีปลัดขิกเดี๋ยวในปลัดขิกคืออะไรเอามาทำไมฮะเขาเชื่อว่าอย่างนี้ปลัดขิกเนี่ยเขาเชื่อว่าบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยมันทิ้งร้างไว้นานปีมันก็จะต้องมีผีร้ายผีอะไรมาอยู่พวกนี้เอามาเพื่อเอามาไล่ผีแม่ไม้ผีอะไรที่มันอยู่ตรงนี้เอามาไล่ผีก่อนไม่งั้นแถนจะไม่กล้าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลมีทั้งปลัดขิกนายอำเภอขิกผู้ว่าขิกนายกขิกแล้วแต่ขนาดใหญ่นี่นายกเล็กใหญ่อันนี้แค่ปลัดนะอันนี้นายกนะนี่นายกขิกนั่งอยู่นายกขิกแล้วก็มาจุดบั้งไฟขึ้นไปให้สูงที่สุดก็เห็นเป็นสัญลักษณ์ฝนก็ตกลงมาตอนนั้นอันนี้จะพูดถึงภูมิปัญญาอีสานโดยเฉพาะเรื่องผ้าชาวอีสานนี่พอเติบใหญ่ขึ้นมาสัก10ปีจะต้องตำผ้าเป็นเขาเรียกว่าเรือน3น้ำสีเนาะเรือนผมต้องงามยาวสวยเรือน3เรือนบ้านต้องสะอาดมีเรือนล่างต้องดูดี3เรือนเรือน3น้ำสีมีน้ำใจน้ำดื่มน้ำอะไรก็ได้จำไม่ได้จ้างมันเถอะฮะจ้างมันเถอะฮะแต่อะไรก็ช่างมันแต่ว่าคนอีสานเนี่ยถ้าผู้หญิงไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะต้องทอผ้าถ้าทอผ้าไม่เป็นไม่เอาไปเป็นเมียเพราะฉะนั้นคนอีสานเนี่ยโดยส่วนมากผู้หญิงเนี่ยโอ้โหจะมีภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าที่สุดยอดผ้ามัดหมี่ผ้าขิดขิดนี่ชื่อเรียกตามลักษณะการสร้างขิดแปลว่าอะไรคะขิดแปลว่าเขาเรียกว่าสกิดสกิดใช่สกิดทำให้เป็นลายมึงเมื่อคืนผัวขิดว่ะผัวสกิดเหรอป้าผัวตายสู่ขิดสู่ขิดมีขิดนี้ไหมคะขิดอะไรคะคิดถึงเธอจังคิดถึงเธอแท้ใจจะขาดคนละคิดนี่หล่อนหรือแม่ว่าวัฒนธรรมผ้าทอวัฒนธรรมผ้าทอทำไมมันมีมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะแกแบบเนี่ยชาวอีสานเขานุ่งผ้าสิ้นกันวัฒนธรรมนี้มันมีมานมนานมากแม้แต่แบบอย่างชาวมายาชาวมันเนี่ยเขาก็ยังแบบรู้เลยว่ามีวัฒนธรรมนี้เขาถึงมีระบุปฏิทินเลยให้เป็นวันยกย่องเรื่องนี้ในปฏิทินมายามีคำว่าวันสิ้นโลกอยู่ก็คืออันนี้แหละแม่อะไรสิมึงมีอะไรหนักหนักไหมจะตีหน่อยกูแต่ตั้งใจฟังกูมีกรรมมันหนักมากเอาไหมตีไหมขิดนะอยากขิดนะเอาระดับนายกอาจารย์เล่าสนุกมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยยินดีครับยินดีครับได้ค่ะด้วยค่ะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็คือนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ามาได้ใช่ไหมอาจารย์ก็เปิดเป็นเปิดเวลาราชการวันราชการอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์วิทย์อยู่ไหมคะถ้าอยู่นะครับก็จะได้ผมเราถ้าอาจารย์วิทย์อยู่ก็จะได้ส่วนอยู่ปกติอาจารย์สอนที่คณะอะไรทั้งศิลปกรรมทั้งศึกษาศาสตร์ครับถามอีกคำถามลูกศิษย์หล่อดีไหมคะอาจารย์ก็อาจจะมีบ้างแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ซอมดูเท่าไหร่ซอมแปลว่าอะไรคะหมายว่าจ้องดูเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูละเอียดเนี่ยฮะถ้างั้นฝากน้องสาวเข้าไปซอมได้ได้เรียนได้ช่วยสอนได้น้องสาวไม่ได้ซอมธรรมดาช่วยแจกกระดาษอะไรซอมอะไรครับซอมบี้ค่ะดูแล้วคือเดินตามด้วยค่ะไม่ได้ดูธรรมดาด้วยค่ะดูอะไรครับดูเจ๊ดูตีโอเยโอเยไปดีกว่านะฮะฝากคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์แต่ว่าพี่ก๊อฟเกิดจากการทับผมด้วยไหมด้วยสิด้วยสิด้วยเออแป๊บนึงนะอาจารย์น้องบอกใช่ค่ะเผลอเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยไม่สแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะคะขยับตัวมาอีกที่หนึ่งยังอยู่ในมอขอแต่ว่าใกล้กันขยับตัวนี้ขยับเองหรือว่าเป็นบุรุษพยาบาลจากมุมผ้าปูที่นอนแล้วก็ยกขึ้นมือช่วยกันมาที่นี่อันนี้ที่ไหนแม่อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหรือ National History Museum แล้วดูสิเขาเอารูปฉันขึ้นโบชูโอ้ยแม่เหมือนว่าเป็นภาพวรรณบีภาพวรรณบีก็เลยเอาขึ้นเมื่อกี้มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แล้วใช่ป่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์น้องสวัสดีค่ะอาจารย์น้องสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะใช่ค่ะพี่ก๊อฟเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์น้องเพราะว่าพี่อาจารย์และอายุน้อยกว่าพี่ก๊อฟน้อยที่สุดแล้วอาจารย์น้องอาจารย์น้องเราเริ่มตรงไหนดีคะอาจารย์น้องเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ปกตินะคะถ้าเป็นกลางวันค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าธรรมดาอันนี้พอเวลาแสงแดดหมดลงนะคะสลัวปึ๊ดอ๋อก็จะเป็นคล้ายๆในรูปอย่างนี้หรอคะค่ะอันนี้กินได้ไหมฮะอันนี้ไม่ได้อ๋อกินไม่ได้มีพิษเราอยากเก็บเห็ดกินเราเก็บดอกกินดีกว่าเราปล่อยกู้เข้าใจปะห้องนี้ค่ะดินแดนอีสานเนี่ยเปิดมาก็จะโด่งดังก็เรื่องของไดโนเสาร์เนี่ยอันนี้เป็นพวกสายพันธุ์ที่เจอในอีสานทั้งหมดค่ะส่วนตัวเล็กเนี่ยเขาคนไทยเราเรียกปากลูกแก้วพวกนี้จะไม่ได้กินสัตว์ทั้งหมดบางชนิดกินพืชนะคะบางตัวกินเนื้อบางตัวกินพืชบางตัวกินเพื่อนมันได้หรอมันไม่ได้ป้ามึกแล้วรู้ป้ามุกกินเพื่อนกูกำลังจะเล่นรออาจารย์พูดจบอะแต่แบบปากไม่เดินมาเดินมาหาเลยหรอทำไมขอนแก่นถึงมีไดโนเสาร์ทำไมขอนแก่นถึงตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าแผ่นดินอีสานเนี่ยเดิมเป็นทะเลมาก่อนค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกด้วยการลักษณะของการทับถมแบบเนี้ยค่ะก็เลยทำให้เราเจอว่ามันมีซากโครงกระดูกของไดโนเสาร์การทับถมของที่นี่มันรักษาสภาพของไดโนเสาร์ให้อยู่ได้บางทีจริงๆอ่ะตายที่อื่นแต่ว่าเหมือนแผ่นดินเคลื่อนมาทับที่นี่อ๋ออันที่อื่นก็อยู่ที่อื่นแต่ว่าอาจจะไม่เป็นฟอสซิลไงคะเอาใหม่ฉลุงได้อุดรมีอุบลมีทุกที่มีแต่ว่าสมมติว่าอีขอนแก่นเนี่ยมันทับแบบเนี้ยสมมติว่ามันทับแบบเนี้ยรวมแต่ว่าอีที่อุดรมันทับแบบขวางมันทับแบบขวางมันก็เลยไม่มีฟอสซิลลักษณะการทับผมคือมันเป็นซากไปใช่ป่ะและสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกนะมันคือสารบางอย่างทำให้มันเกิดสารซิลเกลือแร่หรือแร่ธาตุที่มันเข้าไปในกระดูกแล้วกลายเป็นสภาพแทนที่อันนั้นอ๋อมันไม่ว่าไฉนไม่ได้ซิลิโคนแต่ว่าพี่ก๊อฟเกิดจากการทับถมด้วยไหมด้วยสิด้วยสิด้วยเออแป๊บนึงนะอาจารย์น้องบอกใช่ค่ะเผลอเผลอสำหรับโซนนี้ค่ะ reflection แปลว่าแสงสะท้อนก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆเดี๋ยวมาเล่นตัวนี้ดีกว่าค่ะเป็นการฝึกประสาทลองดูนะคะจับปากกาไหนเอาจิ้มก่อนอัดจิ้มแล้วก็ลากค่ะมองในกระจกแล้วลากค่ะลากให้ติดพื้นนะคะค่ะเฮ้ยขอโทษครับอ๋อถ้าผิดก็คือจะร้องตีนเหรอเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไปละเฮ้ยมึงมันไปไม่ได้อะย้อนทางเดิมสิทางไหนวะไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่อาจารย์น้องหัวแล้วชอบใจใหญ่เลยนะคะมาตาทันฉันอยากเล่นอีกรอบไม่ได้ไม่ได้แม่ฉันสู้อ่ะฉันวางก่อนโอ้เก่งมากค่ะไปค่ะกำลังจะได้อีกด้านแล้วค่ะมาแล้วอันนี้เรามีเงินรางวัลหลักแสนหรือเปล่าคะรู้แล้วทางนี้ถูกแล้วเก่งมากเลยโอ้จะจบอยู่แล้วเชียร์อันนี้เลนเว้าภาพมันก็จะกลับหัวแล้วก็กลับซ้ายกลับขวาเห็นไหมคะจับมือกันดิจับมือกันดิจับมือกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเฮ้ยเหมือนภาพในหนังเลยเหมือนโลกคู่ขนานนะแม่มึงมือกูเหมือนแม่เลยอ่ะอ้าวแล้วไม่เหมือนแม่แล้วจะให้มึงเหมือนใครอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้เป็นจำลองอับเฉาเรือนะคะถ่วงเอาไว้ถ่วงทำให้เรือที่มันไม่มีสินค้าเนี่ยมันลอยอยู่ได้ถ้าเรือไม่มีสินค้าอยู่ข้างในมันก็จะจมเหรอคะเอามันจะลองอ๋ออันนี้ก็คือตัวอับเฉาก็คือตัวถ่วงนี่แหละคะเนี่ยถึงว่าไปเมื่อคืนเราไม่ได้เพราะเธอมีตัวอับเฉาอยู่อับเฉาอับประมงคลอับปลาอับปลีอับดุนเลยอับดุนโอ้ยอับอันนั้นอบอุ้ยสนุกเหมือนกันนะอันนี้แค่ส่วนเดียวนะคะจริงๆแล้วเรามีให้เล่นได้ทุกห้องเยอะกว่านี้นี่เราพามาแค่ 2-3 ห้องเดี๋ยววันหลังมาใหม่ค่ะจ้าค่ะเดี๋ยวรอให้น้องสาวได้เป็นสะใภ้ขอนแก่นมาได้ขอบคุณมากนะคะจ้าขอให้มีแบบว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อินสปายเอาไปช่วยพัฒนาให้น้องเป็นสะใภ้ขอนแก่นได้เป็นพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเราจะใช้วิทยาศาสตร์ด้านใดเข้ามาดีคะกดความจริงค่ะกดความจริงค่ะ
จริงเริ่มจากจริงใจค่ะนึกว่าอย่าเพ้อฝันอย่าคิดไปเองทำจริงใจค่ะพอจริงใจแล้วเดี๋ยวคนทุกคนแหละค่ะพอจริงใจแต่เขาก็จริงใจกับอันนี้ก็ได้กดอันนี้อันนี้ลูกยางก็ได้ลูกยางลูกยางมีลูกยางลูกยางไม่หยุดอีกเหรอทัวร์พิพิธภัณฑ์ยังไม่จบค่ะเปลี่ยนที่ได้ออกมาจากมขอละค่ะตอนนี้เป็นอีกพิพิธภัณฑ์นึงที่ขอนแก่นที่เรายังไม่เคยมานั่นก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นซึ่งคือพี่ก๊อฟก็คืออาศัยอยู่ที่นี่ด้วยเวลามาพักที่ขอนแก่นพูดบ้านตัวเองใช่เลือกจะพามาก็คือว่าโรงแรมอะไรไม่พักเดี๋ยวมีคนพาดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรนะคะพี่แพลวค่ะเราเริ่มดูจากตรงไหนก่อนดีพี่แพลวในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นลักษณะที่เด่นๆของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นก็คือจะอยู่ที่ใบเสมาใบเสมานี่เอากินกับแหนมเนืองได้ไหมคะไม่ได้ตอนจะถามว่าใบเสมาคืออะไรก่อนใบเสมาก็คือเป็นแท่นหินขนาดใหญ่นะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปักวงบอกขอบเขตแต่ว่าถ้าไปที่ภาคอื่นๆอาจจะไม่เห็นขนาดใหญ่ขนาดนี้ใช่ปกติเราก็เป็นใบเล็กๆที่เป็นแบบบนกำแพงตั้งไว้บนกำแพงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเป็นพุทธประวัติหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระบิดาเนี่ยทูลเชิญมาเพื่อเทศนาบทพระปริยญาตนี่ประมาณกี่ปีครับประมาณพันกว่าปีโอ้โหพันกว่าปีเลยเหรออันนี้มีการบูรณะฮะอย่างเดียวก็คือเป็นการเอามาประกอบกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วตอนที่ทำการซ่อมแซมเนี่ยด้านไหนเนี่ยของศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะก็คือเขาจะมีเดือยด้านข้างด้านใดด้านในอะค่ะเป็นเดือยเหล็ก2อันมีที่ทำการซ่อมแซมแล้วมีที่ทำการอำเภอไหมคะที่ทำการอะไรที่ว่าการที่ว่าการเหรอจากบ้านฉันเรียกที่ทำการเนี่ยอยากไปจดทะเบียนสมรสใช่ค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีผัวก็เลยกลายเป็นทะเบียนสมน้ำหน้าไม่ต้องคุยแรงชิ้นไหนอีกดีคะชิ้นไหนน่าดูอีกคะแล้วชิ้นนี้นี่กี่ปีคะเนี่ยการแกะการอะไรก็คือว่าเป็นภาพสลับนูนต่ำหินตั้งด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะความลึกของนูนต่ำหมายถึงว่านิสัยถ้าคนนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์พีซอีกใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่พี่แพลวก็ยังบรรยายอันนี้เหมือนเดิมเหมือนกับอาจารย์น้อยอุ้ยนี่คือเล็กๆอันนี้คืออะไรคะห้ามอันนี้คือห้ามถ่ายภาพด้วยเพราะว่าเป็นที่สนใจของเซียนพระค่ะก็อันนี้จะมาจากพระธาตุนาดูนก็ไม่เห็นชิ้นงานแล้วกันให้พี่แพลวอธิบายอันนี้ก็จะเป็นพระพิมพ์พระพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วทำเป็นของที่ระลึกทางพระพุทธศาสนาถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งจะไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเจอของสิ่งนี้แน่นอนว่าเราจะพบว่าเนี่ยเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนามาก่อนอันนี้ปูนปั้นปูนปั้นค่ะทวารมดีเหมือนกันใช่ใช่อันนี้คือจะเป็นชิ้นส่วนที่ประดับอาคารน้องน้องมึงขอความช่วยเหลือเลยอ่ะน้องแบบน้องกอดแล้วน้องนั่งคุกเข่าอ่ะกาแล้วอย่างเงี้ยแล้วน้องแบบช่วยหนูด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ช่างแกะกันเนาะเป็นอันนี้เป็นปั้นเอาเป็นปั้นอันนั้นเนี่ยปูนปั้นเอาปั้นขึ้นมาเป็นจิ๊ด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 ใช่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 ค่ะใช่ค่ะรู้เลยไม่ได้ฟังเจอแต่คนมาแล้วจบเขาก็ช่างแกะเนาะปั้นค่ะปั้นใบเสมาเป็นหินแกะสลักพระพิมพ์เมื่อกี้เป็นดินเหนียวพิมพ์ดินเหนียวพิมพ์ส่วนอันนี้เป็นปูนปั้นปูนปั้นป้าเขาไปดูตรงพระพิมพ์ตรงนั้นใช่ป่ะพอดูก็ส่องเสร็จเขาเดินมาหูละเอียดจังเลยนะสงสัยอ่ะใช้นิ้วก้อยปั้นแน่เลยอ่ะตรงนั้นเขาพิมพ์เอาไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยสงสัยว่าทำไมเล็กได้ขนาดตรงนั้นเขาพิมพ์บอกปั้นตรงนี้เขาปั้นบอกแกในห้องนี้ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับชนเผ่าของชาวอีสานหรือว่าเป็นวัฒนธรรมอีสานพื้นถิ่นนะคะก็อยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์อันนี้ก็จะรวบรวมให้ดูว่าอันนี้คือ14ชนเผ่ายกตัวอย่างอย่างไทเบิ้งเนี้ยอย่างเงี้ยตัววิทยากรก็เป็นไทเบิ้งอ๋อค่ะไทเบิ้งก็จะอยู่แถบเนี้ยค่ะบุรีรัมย์หรือทางโคราชไทเบิ้งคือมาจากแถวโคราชอะไรแล้วซอมเบิ้งนี่คือมาจากไหนคะอยู่เด้อซอมเบิ้งอยู่ไหนคะอ๋อซอมเบิ้งอยู่เด้อหาก็เจอนั้นเลิกกันแล้วค่ะอุ้ยคนไทยกุลาคนไทยกุลานี่เขาดีใจนะแต่ถ้าเป็นกุ้งเขาจะร้องไห้กุ้งกุลาร้องไห้ใช่ๆค่ะกุลาชาวกุลาเนี่ยกุ้งกุลาร้องไห้ก็คือมาจากชนชาวกุลาคือชาวกุลาเนี่ยเป็น
ได้รับสมญานามว่าเป็นชนเผ่าที่มีความอดทนอดทนนักสู้นักสู้อะไรอย่างนี้ถึงเป็นที่มาของคำว่ากุลาร้องไห้ก็คือมันแย่มากๆเลยมันแย่มากมันแย่มากมันกว้างใหญ่มากจนชาวกุลายังต้องร้องไห้แบบนี้ค่ะไม่รู้มาก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ำอันนี้ไว้ทำอะไรตุ้มใช่ๆค่ะให้มันลอยแล้วก็มีพูดอย่างนี้หรอเสียงอาหารมันจะดุ้ง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 มันยังไงนะดุ้ง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 ด้านบนบ้านก็ประกอบไปด้วยเฮือนไฟหรือครัวไฟอันนี้อย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าเศร้าใช่ไหมคะที่เป็นรักสามเศร้าอย่างเงี้ยแกแล้วมันเกี่ยวกับรักสามเศร้าไงคะก็มีสามมีสามคนไงมันไม่ใช่สามแบบเสียใจอย่างนี้นะไม่ใช่นะมันคือเศร้าอันนี้สามเอ้าหรอใช่ก็แสดงว่ารักสามเศร้าต้องสอเสือเสือที่เรารู้จักกันอันนี้คือเรียกว่าอะไรหวดถ้าอีกประเภทนึงที่ใช้เหมือนกันเรียกว่ามวยขออนุญาตนะคะโชว์ไม่ขออนุญาตโชว์นะคะพี่แพลวนั่งเสร็จปูแล้วก็จงพูงใจเกิดชีเกิดเป็นขออนุญาตโชว์นะคะอันนี้คือมวยมึงกูว่าพี่แพลวไม่ได้อยากในหน้ามวยหรอกแกเมื่อยแกเมื่อยแกก็เลยขอนั่งอธิบายมวยใช่แล้วหลังจากนี้นะพี่แพลวก็จะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตที่จะนั่งแล้วก็นอนเลยแล้วก็นอนเลยเป็นพระอะไรคะขออะไรก็ได้ที่พระพุทธรูปพี่แพลแต่ว่าจะเป็นลักษณะคือเสียงขาดเนาะเพราะว่าเขาบอกเป็นโบราณวัตถุใช่โบราณวัตถุคือเป็นของเก่านี่แหละเขาบอกว่าขอความรักแล้วจะสมหวังเว้ยอันนี้คนที่ไปขอคนแรกไม่รู้ใครแต่ว่าบันต่อกันมาแล้วคนรุ่นหลังมาก็ขอที่เห็นเนี่ยก็คือใบเสมาในการจำลองการปักให้ดูว่าลักษณะการปักสมัยก่อนเนี่ยปักยังไงอันนี้ก็คือต้องมีใบกลางมีใบกลางแล้วก็ใบหลักอ๋อต้องมีใบกลางด้วยหรอค่ะแล้วก็ปักรอบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการปักแบบหนึ่งเท่านั้นอันนี้แบบหนึ่งอันนี้ก็อันนึงก็จะเหมือนอีกแบบนึงเนาะอันนี้แบบซ้อนกันสองชั้นเป็นสองชั้นแต่นี่ของจริงเหมือนกันใช่ไหมคะของจริงเหมือนกันโอเคไปพาได้เลยค่ะพี่ฟ้าหาไปเร็วตรงไหนคะมันตัดเรื่องเร็วจังวะชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้อมคลุกคลานเท่าไรมันเธอให้จบที่ตรงไหนเหมือนกับไปเรียนห้องเรียนประวัติศาสตร์นะแต่สนุกดีมากเราว่าไม่ได้ที่นี่มีแบบชินมาสเตอร์พีซแบบว่าที่ควรมาดูเยอะมากโอเคขอบคุณพี่แพลวมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้สมหวังทุกประการสาธุเร็วเลยสุดสาธุมาที่นี่ก็ดีเนาะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความรักด้วยดูนั่นสิไปเลยอย่างไวเลยไม่ถ่ายแล้วจ้างานไม่ทำแล้วแม่แล้วหนูไปขอเรื่องอะไรมาเมื่อกี้หนูขอให้กินอิ่มแต่พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่นะถ้าทางไม่ใช่นี่ก็หยิบทูบแล้วเห็นว่ามันมีกำยานก็เลยอาจุดกำยานด้วยแล้วหยิบกำยานมาหนึ่งอันแล้วก็แบบเห็นที่ตั้งอ่ะที่ตั้งกำยานมันมีสองอันไงก็เลยแบบเอ๊ะแล้วปกติจุดกำยานกี่อันอ่ะที่เจ้าที่ก็แบบว่าจุด2อันเป็นสีขาวจะได้เป็นคู่นี่ก็แบบว่าโอ๊ยพี่รู้ได้ไงอะคะว่าหนูจะขอเรื่องนี้พี่ก็ตอบว่าพี่เป็นแฟนคลับก็เลยคิดในใจเอ๊ะกูพูดเรื่องความรักเยอะไปหรือเปล่า กูพูดเรื่องความรักเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนก็ต้องรู้หมดเราอย่าคิดอย่างนั้นเราถามเพื่อนดีกว่าเราถามน้องดีกว่าเราถามน้องดีกว่าว่าทำไมไม่เอาสแน็คแจ็คมาให้ตั้งแต่แรกรู้ว่าเขาจะถ่ายคิวกันอยู่ดูนะแม่ยังไม่หิวอะไรหรอกแล้วเมื่อกี้ขออะไรตัวลาหรือว่าจะโดนด่าเลยนะอีเมนสแน็คแจ็คของฉันรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็แกงกะหรี่ญี่ปุ่นดอดกุ้งคั่วพริกเกลือนี่ชอบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเพราะว่ามันแบบกลิ่นมันหอมมันเหมือนฟิลเข้มข้นอ่ะเนาะและที่สำคัญรสชาติมันเข้ากับถั่วลันเตาใช่แม่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยรสกุ้งคั่วพริกเกลือก็เหมือนกันแหละจ้ะเค็มๆมันๆอร่อยพอดีลงตัวไม่สแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะคะขอนแก่นหรือจะสู้ขอนไม้นางบอกพูดเลยขอนแก่นหรือจะสู้ขอนไม้ฉันมาแล้วจ้ะเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านดื่มดีมีวิตามินแกอยากส่งลูกไปร่วมกิจกรรมอันนี้อ่ะกิจกรรมอะไรกิจกรรมปลดล็อกความสดชื่นที่เขาให้แชร์ภาพกิจกรรมที่เราไปเที่ยวแบบ New Normal หรอส่งที่ไหน
ส่งไปที่ Facebook Tune Protect จาก Air Asia หรอไหนไหนใช่เขาจะให้เลือกรูปที่ฟินๆอะไรอย่างเงี้ยไปรูปเนี้ยฟินปะมึงไหนโอ้ยฟินมากเป็นแบบจิมิเย็นนี่ไงหน่อยสิแคปชั่นยังไงดีจะเขียนอะไรก็ได้แต่อย่าลืมใส่แคปชั่นเที่ยวอย่างอุ่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองตลอดทริปและที่สำคัญอย่าลืมใส่แฮชแท็กด้วย Travel Worry Free แฮชแท็กประกันการเดินทางแฮชแท็กทูนโปรเทคจาก Air Asia อย่างนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนแบบเล่ากิจกรรมการท่องเที่ยวสนุกสนานสุดฟินแบบ New Normal ด้วยว่าเป็นยังไงอย่างนี้ที่สำคัญต้องมีมีนี่เนี่ยมีค่ะอันนี้ที่สำคัญแล้วแม่นี่ต้องมีตั๋วโดยสารจาก Air Asia แล้วก็ซื้อประกันการเดินทางทูนโปรเทคเข้าใจป่ะตอนโพสต์ก็อย่าลืมตั้งค่าสาธารณะด้วยรับไปเลยเท่าไหร่แม่เงินรางวัลก็600บาทเลยจ้าสัปดาห์นึงเขาแจกตั้ง100คนมันต้องได้สัก1สัก2บ้างหรอวะย้ำนะคะตั้งเป็นสาธารณะนะคะหลายคนตั้งเป็นสาธารจะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปเถอะรีบๆส่งไปเพราะว่ามันหมดเขต28สิงหาคมนี้จ้ารีบส่งเด้อสิงหาทำไมกูยังไม่ได้ซ่อนเลยประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจาก Air Asia ง่ายคลิกเดียวมั่นใจคุ้มครองให้ตลอดทริปน้องสาวทาปากเตรียมถ่ายรูปแล้วค่ะบอกว่ารูปนี้ต้องสวยๆเดี๋ยวทาก่อนก็ได้ทาก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบอยู่ที่บึงแก่นนครนะคะเราจะมาถ่ายรูปบน Beyond Top กันมาที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นเราก็นึกถึงเครื่องดนตรีที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนั่นก็คือเปียโนถูกต้องเราก็จะถ่ายรูปกับเปียโนกันแม่ทำไมอ่ะไม่รู้ว่าเปียโนเดี๋ยวหัวโนเลยพูดให้มันดีๆไม่รู้มันอากาศมันร้อนตีทำไมจะตีแม่ตลอดเวลาเลยวะเปียโน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 เว้ยโนโนโนอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยโอ้โหโอ้ทำกระเป๋าตกใช่ป่ะจะเอามาเช็ดใช่ป่ะเอามาเช็ดกันนมตัวเองอ่ะระหว่างกล้องดีด้วยระหว่างกล้องที่พื้นด้วยเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานก็คือแคนเราจะให้จะให้ถ่ายรูปกับแคนกันแต่ถ่ายให้แคนดูแพงก็คงทำไม่ได้ใครจะถ่ายให้แคนดูแพงไม่รู้แหละฉันว่าฉันน่าจะถ่ายให้แคนดูแพงแน่เลยงั้นฉันไม่ถ่ายกับแคนแล้วกันฉันไปถ่ายกับได้แล้วแพงสุดเลยนะได้ชาขาวรสผลไม้เพียวริคุสดชื่นเต็มรสผลไม้ค่ะถ่ายรูปกับแคนให้ดูแพงนะคะก็แบบว่าเฮ้ยใช้คอนเซ็ปต์เหมือนเป็นนางแบบโฆษณาแล้วก็เป็นนางแบบที่แบบโปรโมทการท่องเที่ยวของขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็เล่นคำกับคำว่าแคนที่เป็นเครื่องดนตรีนะคะใช้คอนเซ็ปต์ในการถ่ายรูปว่าขอนแก่นไอแคนค่ะนี่บึงแก่นนครนั่นมึงแก่นะก๊อฟคอนเซ็ปต์แคนอะไรอ่ะแคนเซิลป่ะแคนนี้ด้วยแคนวินนะจ๊ะกางแขนอะไรเนี่ยแคนเหี่ยวสุดตึ้งอ่ะอีโมดเขาดูเฟรมอยู่สวยอ่ะเป่านะเออเดี๋ยวเป่าเลยอีโมดบอกไม่ใช่ถามดูว่าสวยอ่ะเป่าเนี่ยถ้าสวยก็ถ่ายไม่สวยก็ไม่ต้องถ่ายสวยอ่ะเป่าพี่โมดบอกเอาเป่าคะแนนอ่ะมึงจะเอาเป่าฮะถ่ายแล้วทำท่าอย่างเงี้ยคะแนนเอาเป่าทำหน้ากลายเป็นบึ้งแก่นนครเลยยิ้มแย้มบ้างสิบึ้งแก่นนครโอ้โหไม่ยิ้มแย้มซะหน่อยถ่ายไม่มีคนดูสักคนถ้ามีคนดูเยอะมากๆจะกลายเป็นแคนหรือปะแคนอะไรคะแตกตัวถ้าก็แข็งขนาดนั้นดูออกก็รู้ว่าเป็นกระเทยกลายเป็นมวยไปเลยไม่มวยแม่อ๋อไม่กระเทยหรอกเป็นกระทอกไม่มวยเมืองถ้าโบอ่ะไม่ต้องถ่ายตรงบึงหรอกไปถ่ายตรงลานนู่นดูสิขอนแก่นหรือจะสู้ขอนไม้นางบอกพูดเลยขอนแก่นหรือจะสู้ขอนไม้ฉันมาแล้วจ้ะเห็นนางแล้วไม่กล้าชวนไปไหนเลยอ่ะทำไมหนูอยากไปยูบาเห็นนางพวกมันไปอยู่บ้านแม่ไปอยู่บ้านเถอะวันนั้นที่เคยฝันกันว่าดีเลือกเป็นชุดสีเหลืองนะคะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ทางภาคอีสานหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือดอกคูนค่ะมีดอกคูนแล้วก็เสียงแคนนะคะรับรองว่าโอ้ตายละอยู่ในจินตนาการที่แมงวีอะไรอ่ะมึงแมงวีอะไรอ่ะมึงแมงวีคิดว่ากูเป็นกล้วยป่ะมันสีเหลืองมันคิดว่าเป็นงอมๆป่ะเฮ้ย
คอนเซปต์ดอกคูนแมงวีไม่ใช่ดอกคูนเสียงแคนคอนเซปต์แมงวีเสียงแคนไม่ใช่ดอกคูนเสียงแคนคอนเซปต์ดอกคูนเสียงแคนไม่ใช่ดอกแคนแมงวีดอกไม่เราอุ้ยวันนี้เราแต่งตัวกันสวยเหมือนกันเนาะแล้วทางนู้นก็ดูสิมีโต๊ะจีนมาพอดีเลยโต๊ะจีนตั้งอะไรเนี่ยเห็นปะเทปนี้ก็เธอสะบัดกระโปรงทุกคนเลยนะก็คือเมื่อไหร่ที่บอกว่ากระเทยดูแพงก็คือทำไงสะบัดกระโปรงวะเป็นนี่ชอบนะนี่ชอบแบบนี่ชอบคนอีสานเขาว้าวกันหนามันแบบแล้วหมายถึงว่าพูดเขาว้าวก็ว้าวใช่ไหมล่ะโอ้ยที่เป็นแบบยิ่งเป็นแบบหนุ่มอีสานว้าวนะเคยดูคลิปป้าแม่เดี๋ยวไม่ล่ะก็มันคลิปคนอีสานมันพูดกันไงเป็นแบบMV เพลงอะไรอย่างเงี้ยสนานมันดูเอาได้ฮ่าล่าเลยแล้วพี่มิวไปทำไมอ่ะอ๋อเขาใช้สองคนโอ้ดูสิเนี่ยความสิ้นเปลืองสไตลิสมุ้งมึงบางแล้วก็แฟบสุดเลยอ่ะมึงใช้สองคนโอ้เดี๋ยวเจอฉันแบงค์วางกล้องนะอะไรอ่ะฮะดูเป็นอุปสรรคมึงตั้งคอนเซปต์นี้ไหมอะไรชีวิตลำแคนทำไมได้ได้มันชีวิตลำแคนส่วนพวกเราสองคนตอนเนี้ยชีวิตลำคาญมากลำคาญแล้วแม่ค่ะวันนี้นะคะต้องมาถ่ายรูปนะคะกับแคนนะคะให้ดูแพงนะคะให้ดูไฮโซนะคะเจนนี่ก็เลยเลือกชุดกับธีมที่มันดูมีความคลาสสิกนะคะให้เหมาะกับแคนนะคะที่เป็นดนตรีคลาสสิกอยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวอีสานมาตลอดเลยนะคะความคลาสสิกของแคนบวกกับความคลาสสิกของเจนนี่นะคะก็เลยออกมาเป็นรูปวันนาบีในคอนเซปต์คลาสสิกแคนค่ะมึงอย่าใส่ถุงมือเลยอ่ะมึงใส่ถุงดำเถอะมันตีไม่ได้อยากเปียกไปเลยแล้วไม่สีดำเหมือนเขาเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนน้องสาวมาถ่ายผีเวดดิ้งเลยอ่ะหนอตีอ่ะมีหน้าอกแล้วน้องทำอะไรก็ได้เนาะเมื่อวานมันไปตบเด็กด้วยอ่ะหรอออกอะไรอย่างกันเหรอออกเพลงการใส่เสื้อผ้าหรอภาพในหัวเมื่อกี้คืออะไรรู้ป่ะน้องสาวนมไปตบเด็กอ๋อไม่ใช่เนาะด่าเสร็จจนคอแห้งเลยเนาะใส่เตือนหรอพี่มิ้วคนจะคอแห้งต้องเป็นพวกฉันไม่ใช่เธอก็แต่หมายเธอไม่สามารถรู้ว่าฉันคอแห้งได้แต่ฉันก็คอแห้งจริงแหละคนจะมาคอแห้งแทนกันได้หรออืมพวกฉันไม่ได้คอแห้งอยู่แล้วพวกฉันไอ้แห้งคุณลุงมองจนแบบสวยจนคนเหลียวหลังเลยอ่ะคนเหลียวหลังทำอย่างนี้มีคนเหลียวมีไม่ได้หมายความว่ามีคนเห็นมองทำแบบนี้มีคงเหลียวมั่งทำคงเหลียวคงอื่นไม่ทำผ้าไม่ชีฟองแล้วค่ะผ้าโผล่ถ้ากับตอนนี้ค่ะมันไม่เข้าออกแคนเลยค่ะมันควรเข้าคุกไปมากกว่าแต่มีวงนึงเหมาะกับนางนะคะวงอะไรคะเรียกว่าวงหมอลำค่ะก็คือเห็นศพนางหมอลำเลยค่ะไม่รู้จะชันสูตรตรงไหนค่ะวงนี้เหมาะค่ะวงอะไรคะนกน้อยอุไรวะวงนี้เหมาะค่ะไม่ใช่สินใจนะคะวงอะไรคะหนอนใจไม่ใช่สินใจนะคะหนอนใจวงนี้ก็เหมาะค่ะวงอะไรคะปฐมบันเทิงนางเซิงไว้อยากเข้าไปซ้อมไม่ใช่แค่เรานะคนที่ผ่านไปผ่านมาก็เหมือนกันแรงตรงใดสิ่งใดดีไม่ดีในลำดับต่อไปนะคะนั่นก็คือการจันทบุรีค่ะถ้าน้องสาวมาแล้วให้ไปที่ช่องใช่ใช่เฉลยลูกอีกอ้าวเหรออยากให้มีกิมมิกไง มาค่ะได้เวลาเฉลยรูปวันนาบีออนท็อปคอนเซปต์นะคะก็คือถ่ายแคนให้หรูค่ะนี่คือรูปของดิฉันค่ะงงเหมือนกันที่ได้รูปนี้ออกมาแกแต่ได้รู้ป่ะสิ่งที่ฉันสงสัยอันแรกคืออีจูมันแต่งหน้าดูแบบเป็นนูนูดนูโทนดูแพงดูแบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้แต่งใครแต่งตอนแต่งก็ว่าอยู่ว่าวันนั้นมันไม่ได้แต่งหน้าแบบนี้สวยนะรุ่นเจนอ่ะแกปังไม่พูดแล้วปังแบงพูดไปแล้วและรูปสุดท้ายค่ะเฮ้ยสีสดอ่ะสีสดอันนี้สีสดใช่อันนี้สีสดอันนี้สีสดใช่ค่ะอันนี้สีสดค่ะส่วนคนนี้คือสดค่ะสดทุกคนเลยค่ะสดทุกคนเลยค่ะบอกว่าใครที่ไปโหวตมาให้ใครโหวตให้ยังไงแบงค์มันยังไงให้ใครโหวตแบงค์ทำไมแบงค์ไม่เป็นคนโหวตเองนักศึกษาเด็กๆนักศึกษาเ
ตุ้งเยอะอยู่นะหรอตุ้งอะไรไปบ้างแม่โป๊ไปแม่ตุ้งดันเข้ามาแบบอ๋ออารมณ์นิ่มเก็บลมนิ่มเก็บลมนิ่มสองรูปที่แต่งอ่ะแม่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเราออกกอง2ครั้งใช่ไหมแล้วเราจะมีรูปวันปี2รูปใช่ป่ะแล้วเราจะคิดไปแล้วว่าแบบอุ๊ยรูปนี้จะลงไอจีรูปนี้จะไม่เป็นไรเอาแบบใครเฉยๆชิงความก็ได้แล้วรูปนี้ไม่คิดว่าจะลงนะเพราะว่าจะลงรูปคู่แบงค์นิติเผื่อตกแฟนคลับแบงค์นิติจากนาดามาได้บ้างแพ้แบงค์นิติก็เลยต้องลงจะคิดก็เลยอ่านรูปนี้ได้ละเดี๋ยวลงหน่อยแต่ลงรูปนี้ก็ดีภูมิใจเพราะว่าจับแขนถูกข้างแล้วจับแขนถูกข้างแล้วใครจะเป่าอีกตรงปุ่มๆไปปุ่มๆฝั่งนี้ไม่จะเป่าได้ยังไงแม่หนูจะทวิตแขนกลับมาอีกด้านนึงอ่ะตัวหนูก็กลับมาด้วยอ่ะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เลือกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมังกาวโอ้ยดูมันดิโอ้ยน่ารักมึงเอาตับที่มึงซื้อมาหน่อยดิเราได้เป็นดาราแล้วอ่างเป่าออกมาแม่บอกว่าได้เป็นดาราแล้วเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นมาต่อปากต่อคำต่อราคาค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดริมบึงค่ะแม่ไก่ย่างเขาสวนกวางใช่ไก่แพง180เท่าที่เราซื้อคราวที่แล้วเลยอ่ะแล้วตัวใหญ่มากเลยอ่ะขึ้นเป็นลูกฝังอุ้ยแล้วสดด้วยไหมคุณแม่ลูกฟรีเหรอคะอุ้ยลูกฟรีด้วยอ่ะอุ้ยดูตัวนั้นดิตัวข้างหลังนั้นน่ะอุ้ยจะกินได้ไหมอ่ะแต่บนรถน่ะได้ทำไมบนรถเคยกินอะไรไม่ได้บ้างหรอแล้วเอาไข่เป็ดไปเจียวบนรถยังได้เลยอ่ะเดียวเดียวหรอไฟใหม่แลคตาซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องอุ้ยแตงโมอ่ะแตงโมน่ารักแตงโมหนึ่งแตงโมหนึ่งแตงโมแบบสีดีอ่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะส่งเท่าไหร่คะ30หรือเราก็ฝากแชร์ก่อนแล้วขึ้นรถแล้วเราก็กลับมาเอาไม่ฉันจะกินเลยเอาไหมไม่เดี๋ยวฉันซื้อกลับมาซื้อใหม่แม่ดังใหญ่อ่ะจองไว้หนึ่งดังใหญ่ได้ไหมคะใหญ่เท่านี้เลยนะใหญ่ไปใครพูดใครพูดใหญ่ไปขอบใจยาวๆแล้วมันกินง่ายนะคะแม่เนาะค่ะที่นี่มีอะไรยาวๆขายบ้างคะแม่อะไรคะยาวๆนะคะลูกค้าเดนูเลยนะคะเดนูได้เลยเนาะปีกบนแท้หรอตัวแต่น้องมันน่ากินอ่ะน้องเยอะเนาะมีลูกหัวปีท้ายปีนะพ่อแม่ขอมีลูกเยอะน้องเยอะตูดเป็ดทอดเหรอคะนี่ต้องมีกลิ่นตูดเป็ดทอดมันเป็นยังไงอ่ะคะเป็นแบบลองกินดูไหมคะโอ้ยไม่เป็นไรคุณพี่มันต้องมีวิธีทำให้มันเหม็นใช่ไหมคุณพี่มันมีจุดๆมีอะไรที่มันจะเหม็นเหม็นปะต้องทำยังไงคะตัดออกตัดออกบางทีแล้วก็กัดแล้วก็ดึงออกอยู่ก็ได้ตอนก่อนจะไปทอดไม่แม่เรียกว่าตัดตูดต่อหรอกร้านนี้น่ากินมั้ยร้านอะไรคะเนี่ยร้านนี้น่ากินดิหล่อน่ากินน่ากินเนาะอุ๊ยขนมหวานเนี่ยแล้วมีน่ากินเจนจริงแกไข่อะไรบ้างหรอแต่เมื่อวานเราเจอกันที่รีเพย์ป่ะเบาๆน่าโดนซะแล้วอยากแผ่วอันนี้ขนมอะไรตัวนี้เป็นขนมถ้วยฟูค่ะเวียนถ้วยฟูเป็นแฟนได้มั้ยเฮ้ยคะแนนคืนนี้ไปไหนคืนนี้ไปไหนโอ๊ยคืนนี้พักครับไข่เอาเงินไปกินเหล้าหรอชอบคำว่าอ่ะมีอันนี้อะไรนะครับตัวนี้เป็นทองหยอดมีทองหยอดมีเม็ดขนุนฝอยทองฝอยทองไม่อยากให้ทองหยอดอยากให้เธอหยอดมากกว่าอยากให้เธอหยอดมากกว่ามีนี่มันมีนี่แล้วมีแฟนยังนะเฮ้ยไอ้ยักษ์อันนี้ต้องตอบยังไงอ่ะกาวมันลายกาวมันลายกาวมันลายทำได้ดีไข่ดีไหมอ่ะก็ได้เรื่อยๆค่ะหรอทำยังไงให้ได้เรื่อยๆวะนี่ออกไปทุกคืนไม่เคยได้เลยอ่ะเอาถึงขนมเท้าหน่อยดิขายอยู่ที่นี่อย่างเดียวเลยหรอร้านหลักอยู่โต๊ะลุงหน้าขอนแก่นบิ๊กครับผมเป็นหลานผมก็ออกมาขายแมสมันจะหลุดแล้วว่าถอดออกเลยก็ได้มั้งอยากให้ถอดแต่แมสหรอถอดอย่างอื่นด้วยก็ได้อยากถอดเหมือนกันเพราะเรียกปกติอ่ะไม่ขาวไม่สวยไม่น่ากอดแต่ถ้าถอดอ่ะน่ากินโอเคจะเอาอะไรป่ะอ๋อสรุปไม่เมาเหรอครับไม่เมาเมื่อวานกินไปนิดเดียวเองเอาอะไรมาเมาขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยตัวใหญ่มากหมอนข้างแม่เอากลับบ้านยังไงอ่ะน้องไม่ยืนนี่เจ้าลูก
อ๋อบ้านมันอยู่นี่เหรอคะอ๋อบ้านมันอยู่นี่พออ๋อแล้วคุณแม่ก็คือมาเช่าบ้านมันขายขายของมานอนน้ำแม่อ๋อมานอนอย่างนี้ด้วยกันเอื้อนมันออกมากเลยตัวเอื้อนมันออกมาได้เหรอคะมันชื่ออะไรคะชื่อเปาเปาเปาโอ้ยดูมันดิโอ้ยน่ารักมึงเอาตับที่มึงซื้อมาหน่อยดิโอ้ยดูมันดูมันเปาขี่มันกลับบ้านได้ไหมอ่ะเราได้เป็นดาราแล้วอังเปาออกมาแม่บอกว่าได้เป็นดาราแล้วสั่งมือได้ปะสั่งมันนั่งเหรอนั่งนั่งนั่งภาษาอีสานว่าอะไรนั่ง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 ลงนั่งลงเออขู่ตะคร่วมหลายไม่บ้านนะนั่งนั่งนั่งลงจ้ะหนัวอุ้ยน้องอ้อนฉันเป็นคนให้อาหารเธอนะโอ้ยดูมันดิโอ้ลำไยเม็ดอะไรขนาดนั้นลำไยใหญ่มากเลยค่ะคุณพ่อเอาไม่ล่ะแม่เอามาลำไยอะไรคะคุณพ่ออีดอครับอีดอใช่ไหมอันนี้ลำไยอีดออันนี้ก็เถิดแล้วลำไยพันนี้อะไรอร่อยไหมคะอะไรคะลำไยใหญ่ใหญ่ย้อยลำไยอะไรก็ได้เคยเรียนลำไยใหญ่ใหญ่ย้อยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ขอนแก่นคือใหญ่หมดเลยอ่ะเราหมดแล้วยังไงก็เห็นใช่ไหมหอยแครงก็ใหญ่ลำไยลำไยก็ใหญ่อ่างเปาก็ใหญ่อ่างเปาก็ใหญ่ดูมะกล้วยอะไรก็หูวีห่อหมกเมื่อกี้ก็ใหญ่ห่อหมกก็ใหญ่อ๋อตายตายตายโอ้มีใครกินกล้วยไข่ไหมไม่มีเลยเหรอถ้าไม่มีฉันจะหารกับบุคคลทั่วไปแล้วนะเอาหรอซื้อไปก็ได้ตลาดริมบึงค่ะบ้าบอตลาดลึกคือเดินได้แค่ครึ่งเดียวยาวมากยาวมากต้องนวดคุยกับคนไม่พอต้องคุยกับหมาด้วยคราวนี้น่ารักเนาะเชื่องมากคือตอนแรกฉันงงว่าฉันเห็นมันเป็นแบบเป็นรุ่นเป็นก้อนๆอยู่ข้างใต้อะฉันก็เลยก้มไปดูว่ามันคืออะไรเอ๊ะใครเอาหมอนข้างมาซ่อนไว้ข้างใต้แล้วนางก็เดินออกมาได้แล้วก็ถามนางว่ากินตับไหมแต่นางเข้าใจผิดนะไม่ได้ถามหมาถามผู้ชายที่เดินมาเธอกินตับไหมอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายเงียบเลยนะหมาก็เลยตอบแทนไงแล้วเล่นกับหมาเงี้ยโตกแล้วก็แบบถ่ายน่ารักคุณป้าร้านข้างๆเห็นคุณป้าก็เลยแซวไม่รู้แซวคนหรือแซวหมาอุ้ยเป็นดาราแล้วหรือเขาหมายถึงพวกเราอ่ะแต่พูดถึงหนูแหละเพราะเห็นหน้าคงไม่ได้แบบคงจะเป็นดาราแต่แม้เอาพอมีกล้องมาเป็นดาราอ๋ออย่างงี้อ๋อเข้าใจเอ๊ะชมเราเนาะใช่แหละโอเคก็เลยคิดว่ามอบตำแหน่งคำคมกะละแมนะคะให้กับคุณป้าเจ้าของร้านบรรจงนะคะปลาส้มไปเลยนะคะกับคำคมกะละแมที่ว่าเฮ้ยเป็นดาราแล้วคุณแม่นะคะรับกิฟต์เซตจากแลคโตซอยโกซีรีส์ทั้ง4รสชาติเอาไปดื่มกันเลยค่ะรอบนี้เที่ยวขอนแก่นนะคะเป็นทัวร์พิพิธภัณฑ์นะแต่เอาจริงว่าไม่ได้สนุกสนานมากเลยในแต่ละบรรยากาศซึ่งอย่างที่บอกแค่วนๆอยู่ในทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ตัวเมืองขอนแก่นก็มีที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์เยอะมากแล้วหลายที่เข้าฟรีใช่ปะบางที่ให้เข้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์ขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมถั่วลันเต้ากรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะขอบคุณนะคะศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสานนะคะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นค่ะฝากไว้ได้คิดวันนี้นะคะการที่เราจะรักใครสักหนึ่งคนเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรารักที่เขาเป็นเขาหรือเรารักเพราะเราอยากให้เขาเป็นใช่ไหมคะถ้าคุณยังไม่รู้นะคะฝากไว้ได้เตือนใจกับข้อคิดอันนี้เลยค่ะผมก็คือผมจะให้เป็นก็คงไม่ใช่เข้าใจปะก็มันเป็นอย่างเพราะก็ผมเป็นอย่างนี้ก็ผมเป็นผมอ่ะใช่ผมเป็นนี่ไงวะคุณว่าไงอ่ะเวลาแบบตีกันอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ได้นะทำไมเธอไม่เป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้เธออ้าวก็ผมก็คือผมอ่ะใช่ผมเป็นนี่ก็ไม่ใช่ปะก็ไม่ใช่ปะวะสรุปเธอจะเอายังไงอ่ะคุณรักผมหรือว่าคุณรักน้ำไหลเต็มแมนเลยผมรักคุณก็รักคุณคุณต้องเลือกถ้าคุณรักผมโอเคผมก็คือผมแต่ถ้าคุณรักเนี่ยผมเป็นไม่ได้เก่งค่ะ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 คุณหลุดคิวซีอ่ะเนาะเก่งค่ะเอาไปแล้วอาทิตย์หน้าเปลี่ยนจังหวัดเที่ยวไปไหนรอดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาทิตย์หน้ารอดูผมด้วยนะครับหรือว่าจะรอดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเผยเที่ยวไทยI'm sorry.
ทุกคนอย่าลืมทำไรสับตะไคร้เฮ้ยสับสไครต์และเฮ้ยกดกระดิ่งเฮ้ยทำไรสับตะแกเฮ้ยทำไรสับตะก๊อตเฮ้ยนี่ทำไรอ่ะสับตะกวดเอ้ย